5ประเด็นเด่นนายกเศรษฐาลงพื้นที่ชลบุรีระยองเดินหน้าเศรษฐกิจช่วยเหลือเกษตรกรบริหารจัดการใช้น้ำเน้นเป้าหมายไม่ท่วมไม่แล้ง1ก็คือการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ควบคู่กับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น2พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรองรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักขยายโอกาสสร้างงานเพิ่มเงินพร้อมเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ให้เป็นไปตามแผน3ติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เน้นย้ำความสำคัญการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสมดุลและเหมาะสมทั้งภาคครัวเรือนเกษตรอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง4พบปะเกษตรกรท้องถิ่นต่อยอดพัฒนาการเกษตรสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเกษตรแม่นยำเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มได้มากขึ้น3เท่าในรอบ4ปีและ5สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและผลักดันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคและ10อันดับแรกของโลกเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยนายกเศรษฐาย้ำว่าอีก60วันหรือประมาณ2เดือนจะกลับมาตรวจติดตามงานอีกในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะที่ชลบุรีและระยองซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการสร้างงานเพิ่มเงินให้กับคนท้องถิ่นและคนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่มีการเชื่อมโยงกันโดยควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาด